เปิดสิ่งแรกที่พอล่าเทเลอร์ทำแห่ห่วงทั้งประเทศแต่ผิดคาดหลังจากที่คุณแม่ลูก3พอล่าเทเลอร์ออกมาประกาศเลิกราสามีนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่เป็นการปิดฉากชีวิตคู่12ปีเหลือไว้แค่เพียงสถานะเพื่อนและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกๆทั้ง3คนเท่านั้นและล่าสุดหนึ่งในแก๊งนางฟ้าอย่างนานาไรบีน่าได้เปิดใจผ่านหลังจากพอล่ากลับมาโสดอีกครั้งว่าก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยกันเรื่อยๆก็ตามที่พอล่าได้ลงไปก็เป็นสถานะแบบนั้นตามที่พอล่าได้ชี้แจงค่ะเราก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่พอสมควรแล้วเหมือนกันเราคิดว่าเพื่อนมีหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วค่ะพวกเราทั้งกลุ่มก็คุยกันแล้วก็รับทราบเรื่องแล้วก็เหมือนแบบให้กำลังใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคิดว่าสิ่งแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะนานาก็เข้าใจทุกครอบครัวแหละนานาคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะมันคือสิ่งที่เราทำได้ฝากเป็นกำลังใจให้พอลล่าแล้วก็ครอบครัวทางครอบครัวเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีเด็กๆ ด้วยก็อยากจะให้มันเป็นไปตามที่พอลล่าพูดไว้ตอนนี้คิดว่าพอลล่าก็คงเข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าต่อเร็วๆนี้เตรียมเดินทางกลับมาทำงานที่เมืองไทยส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นอยากให้รอฟังจากทางพอลล่าเองดีกว่าและเมื่อวานนี้พอลล่าสุดเริงร่าเคลื่อนไหวหลังประกาศเลิกสามีด้วยคลิปออกสเต็ปเบาๆกับลูกสาวท่ามกลางแฟนๆแห่ส่งกำลังใจออกสเต็ปนั่งเต้นกับลูกสาวสุดล้านลาเริงร่ายิ้มหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขท่ามกลางความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แห่ส่งมาให้กำลังใจอย่างท่วมท้นว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะอย่าสร้างภาพกลบเกลื่อนความทุกข์ในใจเลยครับคนที่รู้จิตวิทยาเขารู้ว่าคุณกำลังกลบเกลื่อนหรือว่าคุณกำลังหลอกแม้กระทั่งตัวคุณเองเป็นกำลังใจให้นะคะต้องมีใครสอนมามีเล่น TikTok ซะแล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่พอล่านะครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปลูกสามจะทำให้คุณสู้ต่อไปอีกครั้งชาวเน็ตขุดโพสต์พอล่าก่อนเลิกสามีเอ็ดเวิร์ดมีนัยยะน่าคิดสุดหลังจากที่ประกาศเลิกสามีโดยชาวเน็ตต่างย้อนโพสต์สาวพอล่าเมื่อ2วันก่อนที่เจ้าตัวได้เผยข้อความเป็นภาษาอังกฤษและมีความหมายแปลว่าดวงตาที่แท้จริงรับรู้ถึงการโกหกที่แท้จริงแต่โพสต์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับประเด็นรักร้าวหรือไม่นั้นคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง